ังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสังฆังนะมามิค่ะขอบพระคุณพี่ขุนค่ะก็ขอสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่29มิถุนายนพ.ศ.2566นะคะการสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยก็เป็นการถึงพระรัตนตรัยอย่างหนึ่งนะคะการถึงพระรัตนตรัยแบบโลกียะนั้นมีหลายแบบนะคะอันที่หนึ่งก็คือการที่เราตั้งจิตว่ามีพระรัตนตรัยเป็นที่ไปในเบื้องหน้านะคะนี่ก็เป็นการถึงพระรัตนตรัยอย่างหนึ่งอันที่สองการตั้งจิตมอบกายถวายชีวิตนะคะตั้งเรียกว่าขอมอบตนเป็นศิษย์นะคะกับพระรัตนตรัยข้อสามก็คือการเคารพนอบน้อมพระรัตนตรัยก็เป็นการถึงพระรัตนตรัยอย่างหนึ่งนะคะการมอบตนเป็นศิษย์เป็นข้อหนึ่งการมอบกายถวายชีวิตเป็นข้อหนึ่งการปณีตะคือการเคารพนอบน้อมเป็นข้อหนึ่งการตั้งจิตว่ามีพระรัตนตรัยเป็นที่ไปในเบื้องหน้าหรือมีพระรัตนตรัยอยู่ตรงหน้าของเรานะคะก็เป็นอีกข้อหนึ่งอันนี้เป็นการถึงพระรัตนตรัย4อย่างนะคะซึ่ง4อย่างนี้ค่ะก็เป็นการเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นถึงแบบโลกิยะก่อนแล้วพอเราอบรมไตรสิกขาเราก็จะถึงพระรัตนตรัยแบบไม่มีความหวั่นไหวไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีกนะคะคือการเป็นภริยาบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปก็จะเรียกว่าเป็นผู้ที่ถึงพระรัตนตรัยอย่างที่ไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงได้แม้การเกิดใหม่ก็ไม่เปลี่ยนนะคะก็เป็นการถึงพระรัตนตรัยแบบโลกุตระนะคะวันนี้เราก็มาสนทนาธรรมกันเรื่องของปัจจัย24ต่อนะคะปัจจัย24เป็นสิ่งที่เราจะต้องทราบว่าจิตเจตสิกรูปนั้นเขาเกิดขึ้นมาเนี่ยก็เป็นผลงานของตัวปัจจัยนะคะเกิดขึ้นมาเนี่ยต้องอาศัยปัจจัยในการเกิดอันนี้เป็นความรู้ที่จะต้องทราบถึงที่มาที่ไปนะคะคือจะต้องรู้เหตุเกิดก่อนเมื่อรู้เหตุปัจจัยในฝ่ายเกิดนะคะวิปัสสนาญาณขั้นถัดไปก็คือการพิจารณาฝ่ายดับว่าเพราะปัจจัยดับจิตเจตสิกรูปจึงดับลงนะคะหลังจากชำนาญในเหตุเกิดโดยปัจจัย24แล้วชำนาญความดับโดยปัจจัย24แล้วต่อไปก็เป็นการตามรู้ในความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาบ่อยๆนะคะเรียกว่าอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนาเพื่อนิพพิทานุปัสสนาวิราคานุปัสสนาปฏินิสสคานุปัสสนาต่อไปนะคะตามลำดับขั้นของอนุปัสสนาซึ่งโดยย่อก็คือการพิจารณาไตรลักษณ์นั่นเองนะคะทีนี้ถ้าไม่มีความรู้เรื่องของปัจจัย24อยู่ดีๆเราไปคิดตามพยัญชนะนะคะว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วไม่มีความรู้อะไรเลยเนี่ยมันจะเป็นความคิดที่สั้นมากนะคะแต่ในพระธรรมคำสอนค่ะทรงสอนว่าให้เรามีกุศลวิตกก็คือการคิดตามพระปริยัติธรรมทางทวารทั้ง6ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลจะต้องเยอะนะคะข้อมูลจะต้องเยอะการตรึกจึงจะยาวการตรึกได้ยาวเป็นการที่จิตเรามีสมาธินะคะไม่ฟุ้งซ่านมีสติมีปัญญาเข้าใจพระธรรมนะคะแล้วก็นึกพยัญชนะที่จะเอามาทบทวนได้ตรงไปตรงมาเลย
ความคิดตามพระปริยัติธรรมเป็นสิ่งที่มีคุณอย่างเดียวนะคะไม่มีโทษเลยค่ะแล้วก็เป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้แทงตลอดอริยสัจ4ด้วยก่อนจะแทงตลอดอริยสัจ4นั้นก็คือต้องทำการวิจัยจิตเจตสิกรูปเนี่ยแหละค่ะจนมีปัญญาขั้นที่เบื่อหน่ายคลายกำหนัดนะคะว่ารอบรู้หมดแล้วแหละว่าจิตที่เป็นโลกิยะทั้งหมดรูปก็เป็นโลกิยะอย่างเดียวนะคะแล้วก็เจตสิกที่เกิดกับจิตนั้นเขาก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งหมดจะคิดยังไงก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ต้องคิดนะคะภาวนาแปลว่าคิดวิปัสสนาภาวนาก็คือให้คิดบ่อยๆนะคะสมถะภาวนาก็คือให้ทำบ่อยๆให้มีสมถะนิมิตอารมณ์เนี่ยเป็นอารมณ์ของจิตบ่อยๆนะคะนี่ก็คือเป็นกุศลขั้นภาวนาซึ่งมีอานิสงส์มากกว่าขั้นศีลค่ะแล้วก็ต้องอาศัยศีลเป็นบาตรศีลต้องดีนะคะคนนั้นจึงจะสามารถที่จะเจริญสมถะแล้วก็วิปัสสนาได้สมถะและวิปัสสนาต้องเจริญควบคู่กันไปนะคะเพราะว่าตอนบรรลุธรรมเนี่ยทั้งสมถะวิปัสสนาจะช่วยงานกันนะคะเปรียบเสมือนเขาเรียกว่าอะไรคะเปรียบเสมือนแอกภาษาที่พระอาจารย์สมบัติจะใช้บ่อยๆก็คือเหมือนวัวเทียมแอกนะคะก็คือวัวจะต้องมี2ตัวจึงจะช่วยกันพาแอกนั้นเนี่ยหรือไถให้ทำงานได้ดีนะคะสมถะกับวิปัสสนาต้องเคียงคู่กันไปจะมีตัวใดตัวหนึ่งก็ไม่สามารถที่จะแทงตลอดอริยสัจ4ได้ในส่วนของสมถะนะคะพอพูดถึงสมถะกับวิปัสสนาที่เป็นธรรมเคียงคู่กันเนี่ยตัวอธิศีลสิกขาเนี่ยจะถูกรวมอยู่ในสมถะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เป็นหลักการแสดงธรรมของพระไตรปิฎกนะคะซึ่งพระอาจารย์สมบัติเนี่ยเอามาอธิบายให้เราเข้าใจค่ะพอพระอาจารย์พูดว่าศีลอยู่ในสมถะก็ตรงไปตรงมานะคะว่ามรรคมีองค์8นั้นถ้าเราจะแบ่งออกเป็นศีลสมาธิหรือศีลสมถะวิปัสสนาก็จะได้ครบนะคะ3องค์ก็เป็นอธิศีลสิกขาคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะอันนี้เป็นอธิศีลสิกขาส่วนอธิจิตตสิกขาหรือสมถะภาวนานั้นคือสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิค่ะส่วนวิปัสสนาหรืออธิปัญญาสิกขาก็คือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะมีแค่2องค์นะคะอันนี้ก็คือพูดแบบมรรคมีองค์8มองให้เห็นว่าเป็นสิกขา3แต่ถ้ามองมรรคมีองค์8เหลืออยู่2องค์คือสมถะกับวิปัสสนาก็ให้ทราบว่าคนที่จะเจริญสมถะได้นั้นวีรตี3หรืออธิศีลสิกขาเขาต้องดีมากพออยู่แล้วเพราะฉะนั้นจึงสงเคราะห์ว่ารวมอยู่ในสมถะได้นะคะเวลาบรรลุธรรมด้วยสมถะกับวิปัสสนานั้นก็คือมรรคมีองค์8ประชุมรวมกันนั่นเองนะคะทีนี้เราก็มาเพิ่มอธิปัญญาสิกขาในส่วนที่จะเป็นวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะของตัวนี้จะเป็นอธิปัญญาสิกขาที่เป็น2องค์ที่อยู่ในองค์มรรค8นะคะสัมมาสังกัปปะก็คือเราจะต้องจำคัมภีร์หรือข้อมูลในพระไตรปิฎกทั้งหมดหรือในเนี่ยแหละค่ะที่กำลังจะสนทนาต่อไปคือเรื่องปัจจัย24เพื่อที่เวลาเราวิจัยธรรมนะคะหรือเราตรึกตามเนี่ยวิตกะเจตสิกก็คือสัมมาสังกัปปะองค์ธรรมก็คือวิตกะเจตสิกนะคะคือการจรดเข้าไปในอารมณ์ก็คือพระปริยัติธรรมแล้วก็เป็นไปในส่วนที่จะเป็นให้ปัญญารู้แจ้งเห็นจริงตามพระปริยัติธรรมในส่วนของใจ24ด้วยค่ะก็ขอเรียนเชิญอาจารย์มาเชิญนำเข้าสู่การสนทนาต่อจากเมื่อวานนะคะเรียนเชิญอาจารย์ค่ะสวัสดีครับทุกท่านอรมโนปนิเสธใจก็มาอยู่ช่วงท้ายนะครับเป็นการอธิบายโดยการจำแนกปัจจัยนี้โดยในต่างๆก็ทั้งหมด9ในก็ผ่านไปแล้ว5ในนะครับ5ในก็คือโดยประเภทโดยลักษณะโดยกาลโดยบุคคลโดยภูมินะครับโดยภูมิโดยบุคคลอันนี้ก็คือ5ในที่มีการจำแนก
ปัจจัยนี้คืออารัมมณูปนิสัยปัจจัยนะครับโดยอานัยวันนี้ก็จะมาต่อในที่6 7 8 9นะครับต่อเนื่องกันซึ่งในการศึกษาปัจจัยก่อนหน้านี้เวลาถึงตอนท้ายปัจจัยนะครับอาจารย์ท่านก็จะมีการจำแนกทุกปัจจัยโดยใน9ในนี้นะครับก็เป็นการทบทวนในแต่ละปัจจัยซึ่งหลายๆปัจจัยก็จะมีเนื้อหาที่คล้ายกันนะครับก็ได้ทบทวนไปในตัวนะครับอันนี้ก็ข้อที่6นี่โดยวิถีนะครับวิถีนี่ก็หมายถึงตัวนามธรรมที่เป็นจิตเจตสิกปัจจัยนี้ได้ทั้งปัญจทวารวิถีกามะมโนทวารวิถีและอัปปนาวิถีนะครับคือวิถีจิตที่เกิดขึ้นทำจิตนี่นะครับมีทั้งปัญจทวารทางมโนทวารที่เป็นกามวิถีนะครับส่วนมโนทวารก็จะมีเป็นกามมโนทวารกับอัปปนานะครับกลุ่มอัปปนานี่ก็จะได้แก่พวกฌานนะครับมีความสงบท่านที่เป็นอัปปนาสงบแนบแน่นนะครับฌานก็ดีโลกุตตรจิตก็ดีอันนี้เป็นกลุ่มของอัปปนาเพราะนั้นปัจจัยนี้ก็ได้ทั้งปัจจทวารทั้งสามมโนทวารแล้วก็อัปปนานะครับเพราะว่ามีการเกิดขึ้นรู้อารมณ์โดยที่เป็นปัจจัยเป็นรู้ที่อารมณ์ที่เป็นอธิบดีที่มีกำลังนะครับก็เกิดขึ้นก็ได้ทั้งสามวิถีนี่เลยเชิญคุณหมอได้แบ่งปันในเรื่องของวิถีทบทวนไปมาบ่อยขึ้นก็จะได้คุ้นเคยกันมากขึ้นนะครับค่ะสาธุค่ะตอนนี้เราก็มาสนทนาอยู่ที่หน้า69นะคะของหนังสือปัจจัย24นะคะหนังสือนี้ก็จะอยู่ในเว็บไซต์ไตรสิกขาสามารถเปิดออนไลน์ได้โหลดเป็นไฟล์ PDF ก็ได้นะคะหรือจะโทรสั่งซื้อจากโรงพิมพ์ก็ได้นะคะพูดถึงโดยวิถีอย่างแรกก็คือปัญจทวารวิถีปัญจแปลว่า5ทวารแปลว่าตูนะคะวิถีก็คือการที่จิตเกิดเป็นชุดๆนะคะชุดหนึ่งจะมี17ขณะจิตนะคะสำหรับทางปัญจทวารวิถีโดยที่นับเป็น17เนี่ยค่ะจะรวมเอาภวังค์เข้ามา3ขณะด้วยนะคะแต่ตัวภวังค์ที่เกิดก่อนวิถีนั้นนะคะไม่ได้รวมอยู่ในปัญจทวารวิถีนะคะแต่ท่านจะนับเพื่อให้เรามองให้เห็นว่ารูปนั้นมีอายุ17ขณะจิตแล้วก็รูปจะต้องดับพร้อมกับประสาทรูปที่ตัวอารมณ์เนี่ยมากระทบนะคะท่านก็จะชี้ให้เราเห็นว่า17ขณะจิตนั้นก็อยู่ประมาณนี้ก็คือจะต้องมีภวังค์มา3ดวงก่อนหน้านะคะทีนี้มาดูว่าอารมณูปนิสัยปัจจัยที่เกิดทางปัญจทวารนั้นคืออะไรบ้างนะคะเราก็มองไปที่หน้า68ประกอบด้วยว่าตัวปัจจัยคือกิฏฐนิพพานรูป18เนี่ยค่ะตัวนี้นะคะก็จะมีการรวมสีกลิ่นรสโอชาแล้วก็ดินไฟลมด้วยนะคะก็จะเป็นรูปที่จะมากระทบกับทางปัญจทวารกระทบทางเรียกว่าประสาททั้ง5นะคะคือจักขุประสาทจะรับกระทบสีอย่างเดียวก็คือวรรณรูปนะคะตัววรรณรูปนั้นก็สามารถที่จะเป็นอารมณูปนิสัยปัจจัยแก่ชวนะคือโลภะมูลจิตที่เกิดทางปัญจทวารได้นะคะเพราะฉะนั้นปัญจทวารวิถีนั้นตัวปัจจัยก็คือสีเสียงกลิ่นรส
ดินไฟลมนั่นเองนะคะเป็นอารมณ์ทางปัญจทวารวิถีต่อไปทางมโนทวารวิถีจะมีอารมณูปนิสัยปัจจัยอะไรได้บ้างนะคะกามมโนทวารวิถีก็รับรู้อิทธานิพันธรูปทั้ง18ได้นะคะรู้จิตทั้ง89ได้ไหมปัจจัยคือจิต89มีโลกุตระด้วยก็กามมโนทวารวิถีก็จะรู้เพียงเรื่องของกามมอารมณ์นะคะก็คือรูปทั้งหมดโลกิยะจิตทั้งหมดได้แค่นี้นะคะแล้วก็เจตสิกที่ประกอบอันนี้เป็นอารมณูปนิสัยปัจจัยตามสมควรนะคะตามสมควรของปัจจัยว่ามีอะไรบ้างส่วนอัปปนาวิถีนะคะอัปปนาวิถีเนี่ยเป็นจิตทางมโนทวารเกิดทางใจเท่านั้นทางตาหูจมูกลิ้นกายจะทางตาหูจมูกลิ้นกายจะไม่สามารถมีอัปปนาวิถีเกิดได้เลยนะคะรวมทั้งตาด้านุวัติกะมโนทวารวิถีด้วยที่เกิดต่อจากปัญจทวารวิถีนะคะจะไม่สามารถเกิดอัปปนาวิถีได้เนื่องจากอัปปนาวิถีเนี่ยจะต้องเป็นเขาเรียกว่าเป็นสุทธะมโนทวารวิถีแล้วมีอะไรเป็นอารมณูปนิสัยปัจจัยได้นะคะพระนิพพานนี้มาแน่นอนนะคะพระนิพพานก็เป็นอารมณูปนิสัยปัจจัยแบบแน่นอนด้วยนะคะของโลกุตระจิตทั้ง8นะคะคือมรรค4ผล4มีพระนิพพานเป็นอารมณ์อันนี้ได้แน่นอนส่วนจิตที่อรูปฌานที่1กับ3อันนี้จะเป็นอารมณ์ของรูปฌานที่3เดี๋ยวเอาใหม่ค่ะรูปฌานคงจะไม่เกี่ยวแล้วค่ะเพราะว่าปัจจยุบันเนี่ยเป็นมหากุศลมหากิยายานสัมปยุตโลกุตระนะคะแล้วก็โลภะมูลจิต8ดวงทีนี้อัปปนาเนี่ยต้องเป็นเฉพาะโลกุตระเท่านั้นนะคะอัปปนาวิถีเนี่ยเพราะว่าปัจจยุบันเนี่ยคือโลภะโมจิต8ดวงมหากุศลจิต8มหากิยายานะสัมปยุต4โลกุตระ8เพราะฉะนั้นอัปปนาเนี่ยตัวที่เป็นอารมณ์ของอัปปนาคือพระนิพพานเท่านั้นไม่เกี่ยวกับฌานจิตนะคะโดยวิถีนะคะโดยวิถีอัปปนาวิถีแต่ว่าตัวอัปปนาวิถีเนี่ยค่ะก็คือรวมอยู่ในจิต84อันนี้เป็นตัวปัจจัยได้แต่จะเป็นอารมณ์ของโลภะมูลจิต8ดวงนะคะซึ่งโลภะมูลจิต8ดวงเนี่ยเขาเกาะไปได้หมดทุกอารมณ์แล้วค่ะเกาะไปได้หมดทุกอารมณ์นะคะเอาฌานจิตเป็นอารมณ์ได้ไหมน่าจะได้แต่ว่าเป็นโดยอารมณูปนิสัยปัจจัยได้หรือเปล่าได้คำตอบอยู่ที่ด้านล่างค่ะข้อ1ที่บอกว่าอิทธานิพพานรูป18จิต76เป็นอารมณูปนิสัยปัจจัยแก่โลภะมูลจิต8ดวงนะคะคือคุณโลภะมูลจิตทั้ง8ดวงเนี่ยก็มีความร้ายกาจมากนะคะสามารถที่จะแปลงกายเป็นราคะก็ได้ตัณหาก็ได้อุปาทานก็ได้ทิฏฐิก็ได้นะคะมีสมมุติว่าทำฌานได้ก็มีความรู้สึกว่าตัวฉันเนี่ยแหละทำมาที่ได้มีความเป็นอัตตาตัวตนนั่นแหละนะคะมีความเป็นมิจฉาทิฐิ
พราะว่าอย่างที่ได้ยินพระอาจารย์สมบัติบรรยายบ่อยๆนะคะว่าบางท่านทำฌานจิตแล้วก็มีอภิญญาระลึกชาติได้เป็นล้านๆชาติเนี่ยก็ยังสำคัญผิดว่ามีอัตตาตัวตนอยู่เป็นมิจฉาทิฏฐิได้ด้วยเพราะฉะนั้นตัวมิจฉาทิฏฐิเนี่ยก็คือโลภะมูลจิต4ดวงคือเป็นทิฏฐิขตะสัมปยุตนะคะที่เกิดกับโลภะแล้วก็เอาฌานนั่นแหละฌานของตัวเองที่มีนั่นแหละนะคะเป็นอารมณูปนิสัยปัจจัยเพราะฉะนั้นพูดถึงถ้าโดยวิถีคืออัปปนาวิถีเนี่ยหมายถึงตัวอัปปนาวิถีเนี่ยกลายเป็นอารมณูปนิสัยปัจจัยนะคะคือหมายถึงเป็นตัวปัจจัยนั่นเองตัวปัจจัยก็คือฌานจิตนะคะนี้โดยเข้าใจว่าโดยวิถีเนี่ยจะพูดถึงทั้งตัวปัจจัยแล้วก็ปัจจยุบันไหมน่าจะหมายถึงปัจจัยอย่างเดียวค่ะพูดถึงปัจจัยว่าตัวปัจจัยนั้นเกิดได้ทั้งปัญจทวารวิถีคือหมายถึงเป็นปัจจัยทางปัญจทวารวิถีก็ได้เป็นปัจจัยทางมโนทวารวิถีก็ได้เป็นปัจจัยทางอัปปนาวิถีก็ได้โอเคเอาใหม่ค่ะตัวโลภะมูลจิต8นะคะตัวโลภะมูลจิต8ดวงนั้นเขาเป็นกามะมโนทวารวิถีเป็นกามะมโนทวารวิถีนะคะแต่เอาฌานจิตเป็นอารมณูปนิสัยปัจจัยคือเอาตัวจิตนะคะเอาตัวจิตหรือว่าเอาตัวสมาธิฌานจิตที่ตัวเองทำได้เป็นอารมณ์นะคะเพราะว่าอย่างนี้ค่ะคำว่ากามะมโนทวารวิถีเนี่ยเขาจะมีกามวัตถุเป็นอารมณ์กามวัตถุกามวัตถุหมายถึงวัตถุที่เป็นที่ตั้งของโลภะค่ะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างทั้งตัวฌานจิตทั้งพรหมโลกรูปพรหมอรูปพรหมก็เป็นเรียกว่าเป็นวัตถุกามนะคะเพราะว่าเป็นที่ตั้งของโลภะได้โดยสรุปก็คือโลกียธรรมทั้งหมดจัดว่าเป็นกามวัตถุเพราะสิ่งที่โลภะมูลจิต8ดวงนี้ไม่สามารถที่จะไปยึดติดได้มีแต่นวะโลกุตระธรรมเท่านั้นคือมรรค4ผล4นิพพาน1โลภะจะมองเห็นเป็นเหมือนไฟที่ร้อนมากเขาไม่กล้าเข้าใกล้เลยนะคะไม่สามารถเอาโลกุตระธรรม9มาเป็นอารมณ์ได้นอกนั้นเขาเอามาเป็นอารมณ์ได้หมดเลยสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเลยเรียกว่าเป็นกามวัตถุกามวัตถุไม่ใช่กามกิเลสกามวัตถุหมายถึงเป็นสิ่งที่ถูกกามกิเลสไปตั้งบนนั้นคือเป็นตัวถูกรู้นะคะแต่กามกิเลสจะหมายถึงตัวอกุศลนะคะตัวอกุศลทั้งหมดอกุศล12ดวงนั่นแหละค่ะว่าเป็นถ้าเจาะลงไปเป็นกามกิเลสเนี่ยจะหมายถึงโลภะมูลจิต8ดวงนะคะเพราะว่ากามะตัวนี้ก็คือบ่งไปทางที่เป็นโลภะคือยึดติดข้องส่วนโทสะนั้นเขาจะผักใสอารมณ์นะคะโมหะก็ไม่คือเรียกว่าไม่ค่อยที่จะใส่ใจอารมณ์เท่าไหร่ก็คือเหมือนเบอร์ๆหลงๆไม่ค่อยสนใจอารมณ์นะคะรู้อารมณ์แบบเบาๆแต่ถ้าเป็นโลภะเนี่ยเขาจะติดข้องมากก็เลยจะถูกเรียกว่าเป็นกามกิเลสดังนั้นเวลาวิเคราะห์คำว่ากามะนะคะกไก่สระอามอม้าเนี่ยในคัมภีร์จะสอนเราว่าให้เราพิจารณาแยกออกเป็น2อย่างนะคะกามคือ1วัตถุกาม2กิเลสกามวัตถุกามก็คือโลกียธรรมทั้งหมดกิเลสกามก็คือโลภะโมจิต8ดวงแบบนี้นะคะก็สรุปว่าอารมณูปนิสัยปัจจัยนั้นเกิดได้ทั้งปัญจทวารวิถีกามมโนทวารวิถีแล้วก็อัปปนาวิถีปนาวิถีก็คือเน้นเป็น
ในมรรควิถีตอนจะบรรลุธรรมเลยนะคะเพราะว่าจะมีมรรคจิตกับผลจิตเกิดอยู่ในมรรควิถีมรรควิถีนั้นก็คือเรียกว่าเป็นอัปปนาวิถีค่ะก็แบ่งปันเท่านี้นะคะโดยอารัมณูปนิสยปัจจัยก็ฝากให้สังเกตนิดนึงนะคะว่าตัวอารัมณูปนิสยปัจจยุบันนั้นมองที่หน้า68นะคะที่เป็นมีลูกศร5อันเนี่ยค่ะด้านขวาเป็นอารัมณูปนิสยปัจจยุบันจะไม่มีตัวรูปฌานอรูปฌานเลยนะคะรูปฌานอรูปฌานไม่มีเลยผลคืออะไรรู้ไหมคะเพราะว่าอารมณ์ของรูปฌานทั้งฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4ฌาน5นั้นเขาเป็นบัญญัติค่ะเขาเป็นบัญญัติอารมณ์ตัวบัญญัติอารมณ์นั้นไม่สามารถเป็นอารัมณูปนิสยปัจจัยได้ไม่สามารถเป็นอารัมมนาธิปติปัจจัยได้แต่เป็นอารัมมณะปัจจัยได้นะคะก็เราถ้าเราเรียนด้วยความเข้าใจนะคะก็จะทำให้จำแม่นแล้วก็เชื่อมโยงอะไรต่างๆได้ดีนะคะแต่ถ้าจำแบบท่องจำว่า8848คราวนี้เราต้องไปเคลียร์ละ8แรกคืออะไร8ที่2คืออะไรนะคะ4คืออะไรแล้วก็8หลังคืออะไรก็จำแบบนั้นได้ก็ดีเหมือนกันค่ะแต่ถ้าเรามาฝึกคิดด้วยถึงเหตุผลด้วยในสิ่งที่พยัญชนะไม่ได้บอกนะคะก็จะทำให้เราแตกฉานมากขึ้นค่ะหรือว่าไม่ขัดกับธรรมะที่ปรากฏในส่วนอื่นของพระไตรปิฎกด้วยนะคะเดี๋ยวขอวกกลับไปเมื่อวานที่สนทนาธรรมกันนิดนึงตอนท้ายชั่วโมงนะคะคือจะเรียนอาจารย์บัญเชิญว่าหนูเห็นด้วยกับสิ่งที่อาจารย์บัญเชิญบอกนะคะเรื่องของปัญญาเนี่ยว่าปัญญาทางโลกพวกนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นปัญญาในพระพุทธศาสนาตรงๆแต่ว่าคนที่เกิดมาด้วยติเหตุกะเนี่ยก็มักจะเป็นคนที่เรียนรู้ความรู้ทางโลกได้เร็วเหมือนกันก็มีส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่ 100% เพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยคนจบปริญญาเอกเนี่ยนะคะจะต้องมาศึกษาพระพุทธศาสนาต้องชอบพระพุทธศาสนาแต่ก็ไม่ใช่แม้คนที่เป็นแพทย์นะคะตัวเองเป็นแพทย์เนี่ยอยู่ในวงการแพทย์เนี่ยรู้เลยว่าไม่เกี่ยวรู้เลยว่าแพทย์เนี่ยกิเลสเยอะนะคะอกุศลจิต12ดวงเนี่ยเกิดเยอะค่ะแต่ว่าเขาอาจจะกดข่มไว้ด้วยลักษณะบุคลิกลักษณะของงานนะคะจริงๆมีกิเลสกันทุกคนเก็บกดนะคะเครียดมีครบค่ะอกุศลจิต12แล้วดูหมิ่นพระพุทธศาสนาไหมเยอะค่ะมิจฉาทิฐิเยอะค่ะพอเริ่มจะก้าวเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาก็ยากนะคะยากที่จะมาชอบฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกหรือว่าจะฟังพระอาจารย์สมบัติที่เป็นพระโนเนมไม่มีพื้นฐานทางโลกว่าจบชั้นอะไรนะคะจบเรียนหนังสือจบปริญญาไหมก็ไม่ใช่ไม่มีเนี่ยก็คือแสดงว่าจริงๆคือเอาจริงๆคือไม่เกี่ยวนะคะความคิดของตัวเองคือไม่เคยให้ค่ากับการจบปริญญาอะไรต่างๆเลยว่าจะมีปัญญาเจตสิกอะไรไหมนะคะส่วนตัวเองคิดว่าไม่มีค่ะแล้วก็ไม่เกี่ยวนะคะเพราะฉะนั้นก็เห็นด้วยกับที่เมื่อวานอาจารย์เผชิญต่อไปว่ามันไม่ใช่มันคนละอย่างแต่ว่าพระผู้มีพระภาคทรงสอนว่าความรู้ทางโลกเนี่ยทำให้เราได้ประโยชน์โลกนี้ก็คือความมีศิลปะวิทยาเนี่ยพระผู้มีพระภาคทรงจัดว่าเป็นมงคลชีวิตข้อหนึ่งในมงคล38ดังนั้นทุกคนเกิดมาต้องมีความสามารถเพื่อที่จะหาเงินหาทองเนาะทำให้ได้ปัจจัย4สมบูรณ์บริบูรณ์ดีจะได้มีเวลาศึกษาพระธรรมนะคะอย่างที่อาจารย์มาเชิญทำคลิปสั้นที่พระอาจารย์สมบัติบอกว่าหาเงินทุกวันทุกวันเนี่ยหาไปเพื่ออะไรจริงๆแล้วถ้าคน
คนมีปัญญาก็จะบอกว่ามีเพื่อที่จะอยู่ได้ไม่ลำบากนะคะในโลกใบนี้ได้ประโยชน์โลกนี้แต่ในขณะที่ได้ประโยชน์โลกนี้แล้วเนี่ยจะต้องคำนึงถึงประโยชน์โลกหน้าด้วยเพราะฉะนั้นเวลาทำประกอบอาชีพในโลกนี้ต้องอย่าล่วงอกุศลกรรมบถต้องเป็นอาชีพที่ไม่ฆ่าสัตว์นะคะอย่างวันนี้ฟังพระอาจารย์สมบัติพูดถึงแพทย์เรียนรู้วิธีการยุติการตั้งครรภ์เธอไม่เหมาะสมที่จะเป็นลูกของฉันอีกต่อไปนะคะก็คือคนเป็นแม่เจตนาฆ่าลูกตัวเองในท้องส่วนคนเป็นหมอก็เรียนหนังสือกันสิคะทำยังไงจะยุติการตั้งครรภ์โดยที่แม่ไม่รู้สึกเดือดร้อนใจนี่คือการที่พระอาจารย์สมบัติบอกว่ามันวิปริตวิปลาสกันไปหมดแล้วก็คือเรียนรู้วิชาชีพต่างๆเพื่อมาทำปานาติบาตบ้างกาเมสุมิจฉาจารบ้างอทินนาทานบ้างต่างๆนะคะก็คือล่วงอกุศลกรรมบถเนี่ยอันเนี้ยเป็นพิษก็คือเป็นโทษต่อประโยชน์โลกหน้าคือเราไม่มีเลยนะคะเพราะฉะนั้นการเรียนศิลปะวิทยาในโลกนี้ต้องไม่ขัดกับโลกหน้าแล้วในขณะเดียวกันนะคะต้องคำนึงถึงประโยชน์อย่างยิ่งด้วยเวลาเราทำประโยชน์อะไรในโลกนี้ต้องไปจบไปแทงตลอดอริยสัจ4ให้ได้ประมาณอย่างนี้นะคะนี่คือคำสอนที่ถูกต้องก็คือต้องจบที่อริยสัจเสมอไม่ว่าจะพูดเรื่องอะไรเนี่ยท่านก็คำสอนจะพาเราไปที่อริยสัจ4ตลอดพูดเรื่องประโยชน์3นะคะคำสุดท้ายคือปรมัตถประโยชน์หรือประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานพอพูดถึงพระนิพพานก็คือแสดงอริยสัจ4นั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะหน้าไหนของพระไตรปิฎกก็ล้วนแล้วแต่ไพเราะอย่างยิ่งสำหรับคนที่มีปัญญาอ่านแล้วก็ตีความได้ก็จะมีความสุขค่ะแล้วก็การอบรมไตรสิกขาก็จะเข้มข้นขึ้นมีกำลังมากขึ้นสมาธิก็จะดีขึ้นนะคะถ้าศึกษาถูกอันนี้หนูก็แบ่งปันเสริมที่เมื่อวานอาจารย์เผชิญพูดนิดหนึ่งนะคะก็เห็นด้วยอย่างมากเชิญอาจารย์เผชิญต่อค่ะสาธุครับจริงพูดถึงเรื่องประโยชน์3อย่างนะครับที่พระอาจารย์นั้นพูดถึงบ่อยที่ไม่ควรลืมนะครับคือชาวพุทธเนี่ยไม่ควรจะลืมไม่งั้นก็เสียดายนะครับอุตส่าห์เกิดเป็นมนุษย์แล้วก็พบพระพุทธศาสนาแล้วแต่ว่าโมแต่ทำงานจนตายนะครับหลายท่านนี่เยอะมากเลยนะครับมุ่งมั่นทำงานจนลืมว่าเราจะต้องตายซึ่งก็ประมาทไปว่าอีกนานนั่นคือประมาทนะครับแต่ชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนนะครับปัจจัยของความตายมันเยอะมากเลยเพราะนั้นต้องคำนึงถึงประโยชน์ทั้ง3เลยนะครับเห็นแต่โลกนี้เท่านั้นเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นผู้ที่ประมาทที่เป็นการดำเนินชีวิตที่ผิดพลาดนะครับคือไม่มองอนาคตไม่มองอย่างเรียกว่าไม่มองไกลนะครับมองแค่ใกล้ๆมองแค่โลกนี้เท่านั้นเนี่ยอันนี้เป็นความผิดพลาดนะครับต่อให้มีความรู้มีเงินมีทองมีความสุขยังไงแต่ว่าไม่มองไปในโลกหน้าแล้วก็มองไปถึงความจริงที่ว่าแม้โลกหน้าก็ไม่เที่ยงก็มองทะลุโลกไปถึงโลกุตละนั่นนะครับอันนี้สำคัญเพราะนั้นก็คำสอนในพระพุทธศาสนาเนี่ยครับที่ว่าต่างจากคำสอนลัทธิอื่นก็ตรงนี้นะครับคือนอกจากคำสอนที่ประกอบด้วยความจริงทุกด้านเลยนะครับทั้งทุกข์ทั้งเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งความดับทุกข์ทั้งปฏิปทาเหตุให้ถึงความดับทุกข์เนี่ยเท่ากับเป็นการประกาศรอบด้านนะครับประกาศความจริงรอบด้านทุกอย่างไม่ใช่แค่หมกอยู่แค่เรื่องของความทุกข์หรือแค่เหตุให้เกิดทุกข์เท่านั้นยังความจริงว่ามีความดับทุกข์ด้วยแล้วก็มีเหตุให้ถึงความดับทุกข์ด้วยอันนี้เป็นส่วนที่สำคัญที่ต้องไม่ลืมนะครับ
ชาวพุทธเราเนี่ยต้องไม่ลืมเพราะว่าถ้าลืมแล้วก็จะถือว่าผิดพลาดนะครับเสียดายโอกาสซึ่งคำสอนที่เราศึกษาอยู่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของปฏิปทาเพื่อที่จะให้ถึงความหลุดลุกนะครับเป็นการศึกษาพระธรรมที่เป็นสรณะของเรานะครับธรรมังสรณังคัจฉามิเนี่ยก็มีมรรค4ผล4นิพพาน1แล้วก็พระปริยัติธรรมซึ่งพระปริยัติธรรมนี่ก็ต้องศึกษาจึงจะเป็นที่พึ่งได้นะครับถ้ามีไว้แค่กราบไหว้บูชาก็ไม่สามารถจะเป็นที่พึ่งได้แต่ถ้าศึกษาก็จะทำให้เห็นความจริงรอบด้านตามสมควรนะครับถ้าพระอริยบุคคลท่านศึกษาแล้วท่านเห็นตามลำดับนะครับตั้งแต่โสดาบันไปจนถึงพระอรหันต์ถ้าขั้นสูงสุดเนี่ยไม่ต้องเกิดอีกเลยแต่ถ้าในขั้นพื้นฐานที่เป็นเบื้องต้นนะครับอย่างน้อยก็เป็นอุปนิสัยของการเป็นพระอริยบุคคลในอนาคตนะครับซึ่งการศึกษาทั้งหมดไม่ได้สูญเปล่าเลยนะครับถ้าศึกษาด้วยศรัทธาศึกษาด้วยความตั้งใจที่ถูกต้องเพื่อที่จะออกจากความทุกข์หรือออกจากวัฏฏะเนี่ยนะครับก็แม้ว่าจะเป็นคำคุมสอนถ้าตั้งจิตด้วยไม่ดีนะครับที่ช่วงเย็นก็หลายท่านคงได้ฟังที่ถ่ายทอดในการอธิบายเรื่องของปริยัติ3อย่างนะครับจะมีลัคตูปริยัตินะครับปริยัติแบบหมู่คิดอันนี้ศึกษาคำสอนแต่ว่าศึกษาแบบตั้งเจตนาไว้ไม่ดีนะครับก็เพื่อลาภยศสรรเสริญเพื่อไปข่มคนอื่นเพื่อให้คนยอมรับพวกนี้เนี่ยครับอันนี้เป็นการศึกษาที่ผิดพลาดนะครับแต่ศึกษาต้องบอกว่าไปหลับซะยังดีกว่าไปเรียนคือบางคนเนี่ยอาศัยคำสอนทำมาหาเลี้ยงชีพนะครับอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับส่วนปริยัติที่สองนะครับเขาเรียกว่ามีนิสรถะปริยัติคือปริยัติเพื่อที่จะสลัดตนออกจากทุกข์อันนี้เป็นสิ่งที่พระเสกขาบุคคลท่านศึกษานะครับแต่ว่าปุถุชนก็มีได้ทั้งสองอย่างซึ่งถ้าตั้งจิตไว้ชอบก็จะเป็นประเภทที่สองนี่นะครับแต่ตนาคาลิกปริยัติเนี่ยเป็นปริยัติของพระอรหันต์ซึ่งศึกษาเพื่อที่จะสืบทอดประเพณีสืบทอดคำสอนให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาแล้วก็เราได้ศึกษามาทุกวันนี้นะครับก็อาศัยพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านได้มีการรวบรวมทำสังคายนาแล้วก็มีการนำสืบกันมาตั้ง 2,000 กว่าปีนะครับไปจนถึงพวกเราก็ได้ประโยชน์จากคำสอนที่พระอรหันต์หรือพระอริยะสาวกทั้งหลายที่ท่านนำมานะครับซึ่งถ้าท่านไม่มีความกรุณาท่านไม่ได้สอนต่อหรือไม่ได้เรียนเพื่อที่จะทรงจำเพื่อที่จะไม่ให้ขาดช่วงนะครับตรงนั้นนะถ้าขาดช่วงแล้วก็รุ่นหลังก็จบเลยนะครับก็ไม่ได้มาเรียนรู้มารับทราบในเรื่องของความจริงที่พระนิพพานได้ตรัสรู้ได้แสดงนั้นพวกเราก็เรียกว่าเป็นบุญอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้เรียกว่าได้ศึกษาในคำสอนที่เป็นส่วนหนึ่งของอุปนิสัยที่จะทำให้ออกจากทุกข์ได้นะครับถ้าตั้งจิตไว้ถูกต้องครับอันนี้คือเสริมที่คุณหมอพูดถึงประโยชน์3อย่างอันนี้ก็ไม่ควรจะลืมนะครับประเด็นนี้มีท่านใดจะสนทนาหรือแบ่งปันไหมครับยังไม่มีข้อต่อในเรื่องของมนุปนิเสียปัจจัยนะครับก็จำแนกโดยในที่7นะครับโดยสติในที่นี้หมายถึงกำลังหรือความสามารถของปัจจัยนี้นะครับหรือกิจหน้าที่ของปัจจัยนี้ก็เป็นทั้ง
ชนกสติคือทำให้เกิดขึ้นแล้วก็อุปธรรมกสติคืออุปธรรมตัวปัจจุบันด้วยนะครับก็จึงมีการสนธินะครับหรือว่าทั้งสองศัพท์ในสนธิกันก็เป็นชนกโกปัตตัมปกสตินะครับคือชนกสติบวกกับอุปธรรมปกสติสำเร็จรูปเป็นชนกโกปัตตัมปกสติอันนี้คือในที่7นะครับอารมณุปัฏฐานเสียปัจจัยจำแนกโดยในที่7ครับเชิญหมอแบ่งปันเพิ่มเติมครับก็จำคำศัพท์ง่ายๆนะคะพระชนกชนนีนะคะชนกไปว่าพ่อนะคะพ่อเนี่ยก็ถือว่าเป็นหลักนะคะในการที่จะทำให้เกิดชีวิตส่วนแม่เนี่ยค่ะแม่เนี่ยเหมือนเป็นสถานที่เกิดเฉยๆนะคะแต่ว่าทางพระธรรมคำสอนเนี่ยจะถือว่าชนกเนี่ยเป็นคนให้กำเนิดนะคะเป็นคนให้ชีวิตทำนองอย่างนั้นน่ะนะคะเพราะฉะนั้นชนกกสติก็คือเป็นสิ่งที่ทำให้ปัจจยุบันหรือตัวผลนั้นเกิดขึ้นนะคะตัวปัจจัยเนี่ยทำกิจหน้าที่ก็คือเป็นชนกสติก็คือทำให้ปัจจยุบันเกิดแล้วปัจจัยนี้นะคะเขาชื่อว่าอารมณูปนิสยปัจจัยคำว่าอารมณ์นะคะอารมณะหรืออารมณ์เนี่ยหมายถึงเป็นสิ่งที่จิตนั้นแสวงหานะคะคือเป็นสิ่งที่ถูกจิตรู้เมื่อเป็นสิ่งที่ถูกจิตรู้นะคะอารมณูปนิสยปัจจัยอารมณ์นะคะบวกอุปนิสยะอุปนิสยะแปลว่าเป็นที่อิงอาศัยอย่างเรียกว่าอย่างมีกำลังอ่ะนะคะเป็นสิ่งที่ถูกรู้ด้วยเป็นที่อิงอาศัยด้วยนะคะปัจจัยเนี้ยค่ะจะมีอยู่ลักษณะอยู่2 อย่างนะคะก็คือเป็นสิ่งที่ถูกจิตรู้แล้วก็ถ้าจิตไม่มารู้สิ่งนี้จิตไม่สามารถที่จะเกิดได้จิตไม่สามารถเกิดลอยๆได้นะคะเมื่อมีจิตจะต้องมีอารมณ์ของจิตแล้วสิ่งที่ถูกจิตรู้นั้นจะต้องยังคงอยู่ตลอดที่จิตยังอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจังหวะที่ตัวสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยเขายังไม่หายไปนะคะเขายังคงอยู่เนี่ยก็จะเรียกว่าเขาทำหน้าที่อุปถัมภกสติด้วยอีกอย่างหนึ่งนะคะโดยความก็เลยโดยกิจหน้าที่เลยได้สองอย่างเลยคือเป็นชนกสติด้วยแล้วก็เป็นอุปถัมภกสติด้วยนั่นเองค่ะตรงนี้มีท่านใดตามไม่ทันไหมคะจิตเจตสิกนะคะเป็นนามธรรมที่ต้องรู้อารมณ์จะต้องมีอารมณปัจจัยเสมอสิ่งนี้นะคะสิ่งนี้ก็เป็นการประกาศให้เราทราบว่าจิตของเรานั้นไม่มีพระเจ้าสร้างขึ้นมาค่ะเขาเกิดมาเพราะอารมณปัจจัยเพราะมีอารมณปัจจัยนะคะจิตจะต้องรู้อารมณ์แล้วก็การรู้อารมณ์เนี่ยก็จะมีแบบอารมณปัจจัยธรรมดา1ปัจจัยนะคะแล้วก็มีแบบตัวอารมณ์นั้นเนี่ยมีกำลังด้วยเป็นที่อิงอาศัยด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้ด้วยก็เรียกว่าเป็นอารมณูปนิสยปัจจัยแต่อารมณูปนิสยปัจจัยนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเป็นซับเซตของอารมณปัจจัยนะคะแม้ตัวปัจจัยเองคืออิทธานิพันธรูป18จิต84เว้นโทสะ2โมหะ2ทุกขกายวิญญาณ1เจตสิก47เว้นโทจตุกะเจตสิก4วิจิกิจฉาเจตสิก1ที่เป็นเตกาลิกะหรือเป็นพระนิพพานนะคะอันนี้ก็เป็นองค์ธรรมส่วนหนึ่งของอารมณปัจจัยค่ะนะคะดังนั้นคือถ้าเราเอาอารมณูปนิสยปัจจัยคือตัวองค์ธรรมของปัจจัยเนี่ยเข้าไปโยนใส่อารมณปัจจัยนะคะก็คืออยู่ในนั้นได้เลยเป็นอารมณปัจจัยด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ตัวปัจจัยคือเป็นอารมณูปนิสยปัจจัยปั๊บเขาจะได้อีกปัจจัยหนึ่งคือเป็นอารมณปัจจัยแล้วจะได้อีกปัจจัยหนึ่งทันทีคืออารมณาธิปติปัจจัยสามปัจจัยทันทีเลยนะคะนี่คือทำฝ่ายเหตุโอเหตุเยอะเลยนะคะกว่าที่ปัจจุบันอันนึงจะเกิดขึ้นเนี่ย
อาศัยปัจจัยมากกว่า1ปัจจัยค่ะนี่คือเขาเรียกว่าอะไรคะรู้เหตุเกิดโดยปัจจัยเป็นความรู้วิปัสสนาญาณที่4นะคะรู้เหตุเกิดของนามธรรมหรือรูปธรรมที่เราเข้าไปเพ่งไปพินิจไปพิเคราะห์ว่าเขาเกิดเพราะปัจจัยนะและอย่างนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าแนะนำให้คิดนะคะว่าแม้เป็นอารมณูปนิสัยปัจจัยเนี่ยตัวองค์ธรรมทั้งหมดเนี่ยค่ะสองบรรทัดเนี้ยที่อ่านไปเมื่อกี้นอกจากเป็นอารมณูปนิสัยปัจจัยแล้วเขายังเป็นอารมณปัจจัยด้วยเป็นอารมณาธิปติปัจจัยด้วยได้3ปัจจัยเลยค่ะนี่คือธรรมฝ่ายเหตุค่ะพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของเหตุและผลเป็นการชี้ให้เห็นว่าผลที่มีอยู่เนี่ยเกิดจากเหตุอะไรเพราะฉะนั้นอริยสัจ4จึงขึ้นด้วยตัวธรรมฝ่ายผลก่อนนะคะคือทุกขอริยสัจเสร็จแล้วพระพุทธองค์ก็ตัดสาเหตุค่ะทำฝ่ายเหตุคือสมุทัยะอริยสัจองค์ธรรมก็คือโลภะเจตสิกเสร็จแล้วก็ทรงข้อ3ก็คือทรงบอกทำฝ่ายผลอีกแล้วนะคะก็คือพระนิพพานซึ่งเป็นนิโรธอริยสัจนิโรธาอริยสัจพอพูดผลเสร็จแน่นอนนะคะมีผลต้องมีเหตุเหตุที่ทำให้ถึงพระนิพพานก็คือมรรคะอริยสัจจึงเป็นข้อที่4นะคะเสร็จแล้วทุกท่านน่าจะคุ้นชินกับคำว่ารู้อัตรู้ธรรมรู้อัตถะรู้ธรรมะนะคะรู้อัตรู้ธรรมอัตแปลว่าผลนะคะก็คือทุกขอริยสัจกับนิโรธอริยสัจเป็นอัตถะส่วนรู้ธรรมก็คือแปลว่ารู้เหตุธรรมตัวนี้แปลว่าเหตุนะคะรู้ธรรมก็คือรู้สมุทัยะอริยสัจกับรู้มรรคะอริยสัจนะคะรู้อัตรู้ธรรมก็คือผลเหตุค่ะมันก็เชื่อมโยงไปหาอริยสัจ4ซึ่งต้องเป็นเป้าหมายของการเจริญวิปัสสนานะคะการเจริญวิปัสสนาเพื่อการแทงตลอดอริยสัจ4เพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกคิดถึงอริยสัจ4ทุกวันด้วยจะนัยยะอะไรก็ได้นะคะถ้าคิดไม่เป็นก็คือให้ฟังพระอาจารย์ไปบ่อยๆเดี๋ยวพระอาจารย์จะสอนให้คิดเองเราก็คิดตามพระอาจารย์นั่นแหละค่ะไม่มีผลเสียอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะพอคิดตามแล้วเนี่ยมหากุศลจิตญาณสัมปยุตเกิดทันทีค่ะจะเกิดอ่อนๆก่อนก็ได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็เมื่อคิดตามนะคะสัญญาความจำของเราเนี่ยจะเริ่มจำค่ะจะเริ่มจำนะคะเราจำไปเลยค่ะคำของพระอาจารย์สมบัติจำไปเลยแล้วก็คิดตามนั้นตั้งแต่ตื่นจนหลับแล้วลองดูนะคะถ้ากุศลไม่เจริญถ้ากุศลไม่ลดก็คอยเลิกทำตามนะคะคอยเลิกทำตามแต่สำหรับตัวเองแล้วไม่เห็นอะไรที่มากไปกว่านี้แล้วนะคะเพราะว่าพระอาจารย์เนี่ยบรรยายดีมากอยู่แล้วนะคะพระไตรปิฎกก็บอกหมดแล้วเพียงแต่ว่าท่านใส่ไปยานใหญ่ไว้นะคะใส่ไปยานเล็กใส่ไปยานใหญ่ก็คือการย่นย่อทางทวารทั้ง6นั่นแหละเวลาทำปริญญานะคะพระผู้มีพระภาคก็บางพระสูตรก็ทรงแสดงโดยย่อบางพระสูตรก็แสดงโดยพิสดารบางทีก็ใส่ไปยานเอาไว้เพราะฉะนั้นในส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือการบ้านของเราค่ะที่เราจะต้องตึกตามนะคะนั่นก็คือไม่มีพยัญชนะในพระไตรปิฎกแต่ไม่ใช่ว่าพระไตรปิฎกไม่ได้สอนเรานะคะไม่ใช่ว่าเราไปคิดเองคือท่านบอกหมดไม่ได้ค่ะเนื่องจากว่าบอกหมดก็ไม่สามารถที่จะพูดสโคปหรือขอบเขตในสิ่งที่ควรรู้ให้คนมีปัญญารู้ได้เพราะว่าพระปัญญาของพระผู้มีพระภาคนั้นล้นเหลือนะคะเปรียบเสมือนใบไม้ในป่าแต่ที่ทรงเอามาสอนเป็นพระไตรปิฎกนั้นคือใบไม้ในกำมือนะคะใบประดู่ในกำมือนิดหน่อย 4-5 ใบก็คือพระไตรปิฎกทั้ง91เล่มแล้วในนั้นนะคะผู้แปลก็ยังแปลแบบใส่ไปยานเอาไว้ด้วยจริงๆก็คือมีมากกว่านั้นซึ่งในส่วนตรงนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปขยายได้
นะคะพระไตรปิฎกบอกข้อปฏิบัติให้เราเรียบร้อยแล้วค่ะคิดเองไม่ได้นะคะนอกจากบอกข้อปฏิบัติแล้วยังทรงบอกด้วยว่าปฏิเวทะคืออะไรเพื่อให้เวลาบรรลุธรรมเนี่ยผู้ที่บรรลุก็ไม่มีความสงสัยอะไรค่ะเพราะเรียนปริยัติมาดีก็รู้หมดแล้วบรรลุก็คือบรรลุแบบที่พระปริยัติบอกนะคะไม่มีนอกเหนือค่ะนี่ก็แบ่งปันเท่านี้นะคะเรียนเชิญอาจารย์ไปเชิญต่อค่ะมีท่านใดจะถามเพิ่มเติมหรือจะแบ่งปันก็เชิญนะครับถ้าไม่มีก็มาในที่8ที่9ต่อเลยนะครับก็ปัจจัยนี้เป็นโดยชาตินะครับเป็นอารมณชาติซึ่งอันนี้เป็นชาติของปัจจัยนะครับคือถ้าศึกษาในปรมัตถธรรมจะมีชาติของจิตชาติของเจตสิกในส่วนของนามธรรมนะครับแต่รูปนี้ไม่ได้แสดงว่าเป็นชาติอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นจิตนี้ก็มีแสดงไว้4ชาติซึ่งก็รวมเจตสิกด้วยนะครับเจตสิกที่ประกอบก็เป็นไปตามจิตนะครับก็จะเป็นอารมณชาตินะครับคือชาติปัจจัยมี9ชาติโดยสภาคะนะครับต่อเนื่องไปเลยก็มีปัจจัยสภาคะ11ปัจจัยก็จะอยู่ด้านล่างนี้นะครับ11ปัจจัยคือปัจจัยสภาคะนี่ก็คือมีส่วนที่เหมือนกันที่เป็นลักษณะของอารมณูปนิสัยปัจจัยเนี่ยนะครับที่เป็นอารมณ์อย่างข้อที่1นะครับปัจจัยข้อที่1เนี่ยปัจจัยสภาคะข้อที่1ใน11ปัจจัยนะก็คืออารมณปัจจัยก็จะมีจิตมีเจตสิกมีอิทธานิพันธรูปก็มีนิพพานเป็นอารมณ์และเป็นที่อาศัยที่มีกำลังอันนี้ก็เป็นปัจจัยสภาคะซึ่งก็จะควรให้ทราบในบางหัวข้อก็บางปัจจัยนะครับก็จะมีการพูดคร่าวๆเพื่อให้คุ้นเคยต่อศัพท์แล้วก็พยัญชนะตัวเลขทั้งหลายก็พอพูดไปฟังไปหลายรอบนะครับก็จะทำให้มีความคุ้นเคยแล้วก็รู้จักในพยัญชนะที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงไว้นะครับก็จะเรียกว่าหลายรอบหลายครั้งหลายวันก็จะง่ายขึ้นนะครับจากที่ไม่เคยได้ยินก็เริ่มที่จะได้ยินได้ฟังแล้วก็คุ้นหูแล้วต่อไปก็เราก็จะเริ่มเข้าใจในตัวเนื้อหาได้ครับก็นี่ในที่8ที่9ก็พูดรวมเลยครับหมอครับพร้อมทั้งปัจจัยสภาคะในข้อที่1เชิญหมอแบ่งปันครับสาธุค่ะก็ขออนุญาตเสริมที่อาจารย์เผชิญถามว่ารูปนี้เป็นชาติอะไรนะคะรูปก็มีชาติเหมือนกันค่ะท่านเรียกว่ารูปประชาติเติมคำว่าชาติต่อท้ายคำว่ารูปไปเลยนะคะอันนี้ได้ยินมาจากพระอาจารย์สมบัติท่านพูดนะคะก็เพื่อให้ปรมัตถธรรมจิตเจตสิกรูปนั้นเหมือนกับว่าเป็นความไพเราะนะคะก็คือมีรูปประชาติก็จะแยกออกมาเลยเป็นรูปประชาติต่างหากส่วนชาติของจิตก็คือกุศลชาติอกุศลชาติวิบากชาติกิริยาชาติชาติของเจตสิกก็ล้อตามจิตนะคะถ้าเจตสิกเกิดในจิตที่อยู่ในชาติใดเจตสิกก็จะเป็นชาติตามจิตนั้นนะคะส่วนชาติของปัจจัย52นะคะปัจจัย24หรือปัจจัย52เนี่ยค่ะก็จะมีทั้งหมด9ชาติถ้าพูดว่าเป็น9ชาติเนี่ยจะต้องเอาเป็นปัจจัย52เลยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นปัจจัย24นี่จะไม่ครบ9ชาตินะคะ9ชาติก็คือปัจจัย24ในภาคขยายหรือภาคละเอียดว่าบางปัจจัยก็จะแยกออกไปเป็นปัจจัยย่อยได้3ปัจจัยบ้าง2ปัจจัยบ้างอะไรแบบเนี้ยนะคะ
หรือบางอันนี้จะเป็นเจ็ดปัจจัยเยอะเลยนะคะก็นับใหม่เป็นปัจจัย52จะอยู่ที่หน้า5นะคะปัจจัย52สงเคราะห์ลงใน9ชาติก็เป็นชาติของปัจจัยมี9ชาตินะคะตัวอารมณชาตินั้นมี12ปัจจัยย่อยนะคะอารมณชาติก็คือตัวปัจจัยนะคะตัวปัจจัยเนี่ยเขาจะเป็นที่ยึดหน่วงของปัจจยุบันนี้พระอาจารย์ภิกษุรูปหนึ่งเคยอธิบายไว้ตัวเองก็เลยจดไว้นะคะหมายถึงเป็นชาติที่ว่าตัวปัจจัยเนี่ยเป็นที่ยึดหน่วงของปัจจยุบันจะเรียกปัจจัยเหล่านั้นนะคะว่าเป็นอารมณชาติก็มี12ปัจจัยย่อยขอเรียนเชิญพี่น้อยช่วยอ่านให้พวกเราฟังนิดนึงนะคะว่าอารมณชาติมี12ปัจจัยมีอะไรบ้างคะที่หน้า5ค่ะพี่น้อยค่ะเรียนเชิญค่ะสาธุค่ะอารมณชาติมี12ปัจจัยได้แก่1อารมณปัจจัย2อารมณาธิปติปัจจัย3อารมณาอารมณูปนิสยปัจจัย4อารมณปุเรชาตะปัจจัย5อารมณปุเรชาตะภิปัจจัย6อารมณปุเรชาตะอวิคตะปัจจัย7วัฏฐารมณปุเรชาตาธิปติปัจจัย8วัฏฐารมณปุเรชาตะนิสยปัจจัย9วัฏฐารมณปุเรชาตะปัจจัย10วัฏฐารมณปุเรชาตะวิปยุตตปัจจัย11วัฏฐารมณปุเรชาตัตถิปัจจัย12วัฏฐารมณปุเรชาตะอวิคตะปัจจัยสาธุค่ะสาธุค่ะพี่น้อยมันก็มีความไพเราะอย่างยิ่งนะคะพระธรรมก็เวลาเราฟังเนี่ยก็เป็นบุญนะคะเป็นบุญแล้วก็จิตที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยชวนะของเราก็จะเป็นมหากุศลจิตค่ะถ้าสมมุติเราตายตอนที่เรากำลังฟังพี่น้อยอ่านใจเราไปดีแน่นอนนะคะแล้วก็จะเป็นสิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราได้ฟังพระธรรมต่อไปด้วยแล้วก็เป็นปัจจัยต่อการแทงตลอดอริยสัจต่อไปด้วยนะคะทีนี้พูดถึง12ปัจจัยเนี้ยค่ะก็คือเราอยู่ที่อารมณูปนิสยปัจจัยใช่ไหมคะอารมณูปนิสยปัจจัยเนี่ยอยู่ที่ปัจจัยที่3ปัจจัยอีก11ปัจจัยที่เหลือก็คือเป็นปัจจัยสภาคะกับอารมณูปนิสยปัจจัยเพราะฉะนั้นปัจจัยสภาคะจะมี11ปัจจัยรวมท่านประธานคืออารมณูปนิสยปัจจัยด้วยก็คือรวมแล้วเป็น12ปัจจัยซึ่งทั้งหมดเนี่ยอยู่ในอารมณชาตินะคะทีนี้ใน12ปัจจัยนี้นะคะพอพูดถึงปัจจัยเนี่ยหมายถึงว่าเป็นการบอกปัจจยุบันด้วยปัจจัยจะไม่มีการเกิดลอยๆจะไม่มีความเป็นปัจจัยแบบไม่มีปัจจยุบันนะคะถ้าเมื่อไหร่พูดถึงปัจจัยแสดงว่าประกาศปัจจยุบันแล้วแต่อาจจะไม่ได้บอกออกมานะคะหรือถ้าพูดถึงปัจจยุบันแสดงว่ามีปัจจัยแล้วปัจจยุบันจึงเกิดขึ้นสิ่งที่ไม่เป็นปัจจยุบันมีเพียงอย่างเดียวคือพระนิพพานเพราะพระนิพพานไม่ได้เป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องมีปัจจัยอะไรมาปรุงแต่งและทำให้พระนิพพานเกิดขึ้นแต่สำหรับในอริยสัจ4พระนิพพานเป็นตัวผลส่วนมรรคเป็นธรรมฝ่ายเหตุแต่เป็นเหตุที่ทำให้ถึงพระนิพพานไม่ได้เป็นเหตุสร้างพระนิพพานขึ้นมามรรคพระอริยสัจจึงมีชื่อพิเศษว่าเป็นเขาเรียกว่าเหตุเพื่อให้ถึงพระนิพพานสัมปาปกะเหตุหรืออะไรทำนองอย่างนี้อาจารย์ประเชิญหนูพูดถูกไหมคะเนี่ยเหตุให้ถึง
สัมปาปะกะเหตุโอ้โหเกือบลืมแล้วค่ะขอบพระคุณที่มีคนฟังให้หนูพูดซ้ำนะคะสัมปาปะกะเหตุแปลว่าเหตุที่ทำให้ไปถึงพระนิพพานก็คือเป็นทางคือมรรคมีองค์8นั่นเองนะคะคือทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทาที่มีเฉพาะในพระพุทธศาสนาก็เป็นธรรมฝ่ายเหตุที่เป็นสัมปาปะกะเหตุทำให้ถึงพระนิพพานส่วนจิตเจตสิกรูปอย่างอื่นนะคะเขาจะต้องเกิดจากปัจจัยหลายปัจจัยมากเลยแล้วเป็นปัจจัยที่เป็นชนกาสติเห็นไหมคะเป็นชนกาสติคือเป็นเหตุที่ทำให้เกิดไม่ใช่เป็นเหตุที่ทำให้ถึงนะคะแต่ถ้ามรรคสัตว์เป็นเหตุที่ทำให้ถึงนิโรธอริยสัตว์ส่วนจิตเจตสิกรูปที่เป็นทุกขาริยสัตว์นั้นอ่ะเขาต้องมีปัจจัยปรุงแต่งจึงเป็นอนิจจังโดยปัจจัยนะคะทุกขังโดยปัจจัยอนัตตาโดยปัจจัยทั้งฝ่ายเกิดและฝ่ายดับแล้วทั้งไตรลักษณะด้วยนะคะอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเพราะว่าเขาเป็นสังขารธรรมนั่นเองอันนี้พูดโดยสรุปนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นขันธ์ในอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็เหมือนกันทั้งหมดคืออนิจจังทุกขังอนัตตาอาศัยปัจจัยปรุงแต่งนะคะถูกเบียดเบียนเป็นสิ่งที่เร่าร้อนเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงทุกๆขณะเลยนะคะชั่วลัดนิ้วมือเดียวดีดนิ้วแป๊ะนึงหรือว่างอนิ้วชี้เข้ามาแล้วเหยียดออกไปนะคะจิตเกิดดับแสนโกรธขณะแปลว่านับไม่ถ้วนนะคะจิตเกิดดับแสนโกรธขณะทั้ง6ทวารนี่แหละนะคะ6ทวารก็สลับกันไปสลับกันมาอย่างรวดเร็วนะคะอันนี้ก็หมดเวลาแล้วค่ะมีท่านใดอยากจะกล่าวอะไรเพื่อผู้ที่กำลังร่วมฟังหรือว่าเพื่อนๆทางโลกโซเชียลไหมคะอยากพูดอะไรให้เป็นประโยชน์ไหมคะเรียนถามน้องทิพย์นิดนึงแผ่นดินไหวเหรอคะจังหวัดพิษณุโลกที่เกิดมาไม่เคยได้ยินเลยอ่ะมันไหวแรงไหมคะสักกี่ริกเตอร์ยังไงเอ่ยกี่โมงคะครับสวัสดีค่ะตามข่าวเนี่ย 4.5 หรือ 4.7 ริกเตอร์หนูก็ไม่ได้ดูข่าวนะคะเพราะจริงๆก็ตอนที่นอนอยู่เนี่ยค่ะสะดุ้งตื่นค่ะเพราะว่าอาการเนี่ยเหมือนกับมันคลืดๆอะค่ะเป็นลักษณะเหมือนของแข็งสั่นนะคะแต่ทีเนี้ยตอนที่สะดุ้งตื่นน่ะไปคิดว่าอาจจะเป็นฟ้าร้องหรือฝนจะตกเนี่ยค่ะคิดว่าคงไม่กี่วินาทีแต่ว่าทำให้หนูสะดุ้งตื่นคือหนูอาจจะเป็นคนที่ตื่นง่ายอยู่แล้วด้วยค่ะปกติเนี่ยคือถ้าหลับไปแล้วแต่ว่าถ้ามีอะไรกอกแกกเนี่ยก็จะรู้สึกค่ะฝนตกฟ้าร้องหรือฟ้าแลบหน่อยๆหนูก็จะรู้สึกตื่นนะคะคราวนี้พอคลืดๆปั๊บก็เอ๊ะสงสัยเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ได้เอะใจอะไรก็เลยนอนต่อคราวนี้เช้าขึ้นมาตีห้าครึ่งหนูลุกแล้วเนี่ยก็มีพี่ส่งไลน์เข้ามาว่าแผ่นดินไหวก็คือเขาสั่นกันหมดนะคะอันนี้คืออยู่ที่ในมหาวิทยาลัยนะคะเป็นบ้านพักอาจารย์คราวนี้ในเมืองเนี่ยเห็นคุณยายคุณย่าบอกว่าเหมือนเตียงมี4ขาที่ท่านนอนนะคะรู้สึกเหมือนเตียงท่านถูกยกขึ้นแล้วหล่นลงตุ๊บนะคะคือคงจะแรงพอสมควรค่ะแต่ว่าไม่ได้ข่าวอะไรที่ไม่ค่อยดีนะคะนอกจากข่าวที่ว่าอาจจะมีโบราณสถานร้าวหรืออะไรเนี่ยค่ะก็เป็นครั้งแรกค่ะแล้วหนูก็เลยบอกลูกว่าแผ่นดินไหวนะหนูก็เลยไปนึกถึงเกี่ยวกับพระไตรปิฎกแล้วก็เลยพิมพ์เข้าไปในกลุ่มนะคะดีค่ะทีนี้ว่าโยนิโสมนสิการถูกแล้วค่ะนี่ก็แสดงว่าอาจารย์หมอน้องทิพย์เนี่ยจำพระปริยัติได้เยอะนะคะจึงแวบเข้าไปคิดในพระปริยัติธรรมก็เป็นการเจริญพุทธานุสติทันทีโดยมีแผ่นดินไหวเป็นอารมณ์นะคะน้องทิพย์จุดศูนย์กลางเนี่ยอยู่ที่ไหนหรอคะทราบจุดศูนย์กลางไหมคะตามข่าวบอกว่าเป็นอำเภอบางกระทุ่มค่ะแล้วก็ห่างจากพื้นดินใต้ดินลงไปแค่4กิโลเมตรนะคะถ้าตามข่าวก็บอกว่าอันนี้คือตื้นค่ะแล้วก็เป็นรอยแยกหรืออะไรที่แบบว่าบอกว่าเขาหลบอ่ะคือไม่เคยทราบมาก่อนคือเรียกว่าอาจจะแบบว่า unpredictable คือก่อนหน้านี้ไม่ได้ย
เหมือนหนูเดาว่าในทางธรณีวิทยาเขาน่าจะต้องมีการทราบไว้ก่อนว่ารอยเลื่อนตรงนั้นตรงนี้แต่อันนี้เขาบอกว่าไม่เคยทราบมาก่อนประมาณนี้ค่ะพี่ค่ะสาธุค่ะนั่นสิพี่ก็ไม่เคยได้ยินก็ถ้าโบราณสถานร้าวแสดงว่าแรงพอสมควรนะคะพออาจารย์ไปเชิญอยู่จังหวัดน่านรู้สึกไหมคะยังไม่รู้สึกเลยครับเพราะมันพอดีอยู่ไอ้ชั้นหนึ่งเนี่ยจะไม่รู้สึกอะไรแต่ตอนที่ก่อนหน้านี้ที่เคยไหวที่เชียงรายรู้สึกแล้วก็ตอนไหวถึงปียังคะนานแล้วครับตอนที่เชียงรายเขาเกิดความสูญเสียอะไรหลายนั่นเนี่ยเสียหายเนี่ยก็อันนี้น่ารู้สึกเลยแบบสั่นแรงเลยแล้วก็ตอนที่ไหวที่ลาวที่ประมาณปีกว่านี่นะครับก็อันนั้นก็รู้สึกมันจะมีเสียงสั่นเสียงบ้านสั่นเสียงไอ้หลังคาที่มันไม่นั่นเนี่ยนะครับสั่นค่ะโอเคค่ะทีนี้ก่อนจะปิดนะคะอยากให้อาจารย์ประเชิญช่วยบอกเท่าที่อาจารย์ประเชิญจำได้ว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยค่ะการที่โลกธาตุหวั่นไหวเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรบ้างนะคะลองนิดนึงค่ะว่ามีตอนไหนบ้างที่อาจารย์จำได้ก็คร่าวๆนะครับที่พระพุทธภาคได้แสดงไว้ในพระสูตรอย่างในมหาปรินิพพานสูตรก็มีที่ว่าเหตุแผ่นดินไหวมีทั้ง8อย่างนะครับมีถ้าโดยธรรมชาติก็คือลมกำเริบนะครับคือเนื่องจากดินตั้งอยู่บนน้ำตั้งอยู่บนอากาศเนี่ยก็เรียกว่าไอตัวอากาศเนี่ยนะครับมันกำเริบก็คือมันเปลี่ยนมันพัดผิดปกติไปในอย่างที่หนึ่งก็จะมีดินลมกำเริบมีอย่างเกี่ยวข้องกับพระโพธิสัตว์ก็จะมีแล้วก็เกี่ยวกับสมณพราหมณ์ที่มีฤทธิ์เนี่ยทำให้ไหวได้ก็ตอนที่พระโพธิสัตว์อย่างลงสู่พระคันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานเนี่ยนะครับอันนี้ก็รวมเป็น6เปิดมีสมณพราหมณ์ทั้งหมดมันจะมี8ข้อด้วยกันนะครับแต่เท่าที่จำได้ตอนนี้ก็ประมาณ6ข้อที่พระมุขว่าได้แสดงนะครับในเรื่องของเหตุของแผ่นดินไหวครับอ๋อสาธุค่ะตอนที่พระโพธิสัตว์ค่ะพี่น้อยเชิญค่ะพี่น้อยจำได้ว่าตรงมายุสังขารนั่นด้วย1อะค่ะอาจารย์ค่ะอ๋อครับครับนะเกี่ยวข้องกับพระพุทธภาคก็จะอะไรล่ะสิห้าหัวข้อไปแล้วครับขอบคุณครับค่ะแล้วก็ตอนเป็นพระเวสสันดรไหมคะอาจารย์เผชิญที่บริจาคมหาบริจาคอะค่ะอันนั้นจะนอกจาก8ข้ออีกทีหนึ่งครับที่อนุภาพของทานของพระเวสสันดร นะครับที่เป็นฐานที่ยิ่งใหญ่นั้นจะมีการไหวที่นอกเหนือจากแปดข้อนั้นแปดข้อที่เราเนี่ยก็ข้อหนึ่งนะคะที่เมื่อกี้อาจารย์ประเชิญพูดเรื่องพระมหากัสสปะหรือยังอะที่ท่านค่ะที่ว่าพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญที่พระมหากัสสปะถือธุดงค์แล้วก็เลยพระราชทานแลกผ้าบางสุกุลสังฆาติของพระพุทธองค์ให้มหากัสสปะนะคะและตอนนั้นก็ที่หนูอ่านนะคะก็คือแผ่นดินไหวค่ะสาธุค่ะค่ะใช่ครับจะมีเกี่ยวข้องกับไอ้ผู้ที่มีบุญนะครับอย่างตอนที่พระสารีบุตรทูลลาพระภิกษุตรงนั้นก็แผ่นดินไหวเหมือนกันพระมหากัสสปะแยกกับนางภัทราพิลานีที่เป็นอดีตพญานะครับเป็นนิดไว้ครับอ๋อนั่นแหละหนูอยากจะรวบรวมค่ะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างก็ฟังแล้วก็ไพเราะดีค่ะมหากัสสปะแยกกับภรรยานะคะค่ะแล้วก็มีแผ่นดินไหวพ
พระนางสิริมหามายาสวรรคตแผ่นดินไหวไหมคะหลังจากคลอดประสูติแล้ว7วันไม่มีค่ะไม่ได้ยินไม่เคยได้ยินค่ะนั่นอยู่ในเปิดข้อกันค่ะโอเคค่ะก็เดี๋ยวก็เก็บเอาไว้นะคะเป็นสิ่งที่น่าสนใจจะเจออีกวันนี้ก็ขอสมควรแก่เวลานะคะขออนุโมทนาทั้ง15ท่านนะคะที่ตั้งใจฟังก็ขอให้เป็นสิ่งที่จะเป็นกำลังนะคะส่งทำให้เราอบรมไตรสิกขาได้ทุกวันเจริญสมถะวิปัสสนาได้ทุกวันนะคะทำได้มากขึ้นระลึกได้ยาวขึ้นได้ฟังธรรมนานๆหลายๆชั่วโมงในแต่ละวันนะคะแล้วก็ได้มาสนทนาธรรมตามการด้วยขออนุโมทนาทั้ง15ท่านค่ะเรียนเชิญพี่ขุนนำถึงพระรัตนตรัยค่ะสรณังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังฆังนะมามิสาธุค่ะขอบพระคุณในการประเชิญของคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะขอบคุณค่ะ